ครับความคืบหน้าคดีมีขอเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่28ธันวาคม2561นะครับทางพนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาจำนวน13คนต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าคดีหมีขอเนี่ยนะครับต่อมาวันที่24มกราคม2562ที่ผ่านมาศาลได้กำหนดวันนัดสมานฉันท์เพื่อที่จะให้จำเลยทั้ง13คนเนี่ยมาสอบถามนะครับว่าจะให้การอย่างไรก็ปรากฏว่าจำเลยทั้ง13คนมี7คนให้การรับสารภาพส่วนอีก6คนให้การปฏิเสธนะครับซึ่งในส่วนของจำเลยที่ให้การปฏิเสธก็ศาลได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวครับแล้วก็ให้โจทก์ฟ้องคดีเข้าไปเป็นคดีใหม่ภายใน15วันซึ่งทางอัยการเองก็ได้ยื่นฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในคดีจำเลย6คนที่โจทก์ยื่นฟ้องเข้าไปใหม่ในความผิดฐานเดิมนะครับศาลกำหนดวันนัดพร้อมเพื่อจะสอบคำให้การจำเลยทั้ง6คนใหม่อีกครั้งในวันที่7นะครับ7กุมภาพันธ์ที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 9:00 นส่วนจำเลยที่ให้การรับสารภาพ7คนศาลได้กำหนดให้มีการสืบสอบข้อเท็จจริงคำว่าสืบสอบก็หมายถึงว่าให้พนักงานคุมประพฤตินะสืบหาข้อเท็จจริงว่าเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลว่าพฤติการในการกระทำของจำเลยเนี่ยสมควรที่ศาลจะกำหนดโทษสถานใดนะครับและศาลก็ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันนี้แต่พอถึงวันนัดปรากฏว่ากระบวนการสืบสอบเข้าใจว่านะครับกระบวนการสืบสอบยังไม่เสร็จสิ้นศาลก็เลยให้เลื่อนการฟังคำพิพากษาไปเป็นวันที่6มีนาคม2562เวลา 9:00 นสรุปแล้วขั้นตอนสืบสอบนี่อยู่ที่กรมประพฤติใช่ไหมครับที่คุมประพฤติครับที่คุมประพฤตินั่นหมายถึงว่าตัวจำเลย7คนที่รับสารภาพก็ต้องไปพบกับพนักงานคุมประพฤติเพื่อที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติการแห่งการกระทำผิดว่าเพื่อศาลจะได้เอามาประกอบการพิจารณาว่าจะกำหนดโทษที่จะลงกับจำเลยที่รับสารภาพอย่างไร